เลขอย่างนะครับที่สำคัญมากที่คันอื่น Z4 คันอื่นในไทยไม่มีนะครับผมจะมีคันนี้คันเดียวก็จะเป็นตัวท่อ E-head Exhaust นะครับผมเป็นท่อไทเทเนียมทั้งเส้นนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแชมป์จากยูโรฮาวนะครับผมวันนี้จะมานำเสนอชุดแต่งรอบคันของ Z4 เริ่มจากด้านหน้านะครับเนี่ยคันนี้เขาได้เปลี่ยนพาร์ทรอบคันเป็นคาร์บอนนะครับผมลิ้นหน้าเนี่ยเพิ่มเป็นทรง M Sport นะครับของ Z4 นะครับคือเป็นลิ้นหน้าคาร์บอนนะครับผมเกี่ยวคาร์บอนนะครับผมแล้วก็ต่อมาที่ด้านข้างนะครับผมส่วนในคาร์บอนก็จะมีสเกิร์ตข้างนะครับสเกิร์ตข้างที่เป็นเกี่ยวคาร์บอนเช่นเดียวกันนะครับผมและส่วนด้านท้ายนะครับจะมีเด่นๆด้านหลังเลยจะเป็นตัวที่เป็นสปอยเลอร์หลังนะครับที่เป็นทรงของ Z4 นะครับผมแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์หลังที่เป็นปลายท่อคู่นะครับผมเป็นคาร์บอนเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนคันนี้พิเศษอีกอย่างนึงนะครับลูกค้าได้สั่งตัดล้อ E-head Sport Bell นะครับขอบ20นิ้วนะครับผมแล้วก็ลูกค้าได้เลือกเป็นยางมิชลิน Pilot Sport 4S ด้วยนะครับผมลายเนี่ยก็สามารถเลือกสรรได้นะครับว่าอยากได้ล้อเป็นลายไหนนะครับผมสีแบบไหนก็สั่งตัดได้ทุกรุ่นนะครับผมเลขอย่างนะครับที่สำคัญมากที่คันอื่น Z4 คันอื่นในไทยไม่มีนะครับผมจะมีคันนี้คันเดียวก็จะเป็นตัวท่อ E-head Exhaust นะครับผมเป็นท่อไทเทเนียมทั้งเส้นนะครับผมสีม่วงทั้งเส้นเลยนะครับเดินแบบ Full System เลยนะครับผมตั้งแต่หลังเทอร์โบมาเลยนะครับผมเดินเป็น Full มาเลยนะครับผมไปจนถึงปลายท่อนะครับผมตัวปลายท่อก็เลือกเป็นคาร์บอนเช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเราจะพาไปชมกันนะครับว่าเสียงท่อของรถรุ่นนี้โหดมากแค่ไหนนะฮะไปชมกันครับสำหรับแนวทางการแต่งของยูโรฮาวนะครับสำหรับ Z4 คันนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะแต่งรถแบบนี้นะครับผมก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ Facebook Fanpage ยูโรฮาวนะครับหรือจะเป็น LINE แอด Instagram นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับสนใจการแต่งแบบไหนชอบแบบไหนมาพูดคุยกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ